ต่อไปนี้ก็ฟังธรรมพูดธรรมมาสู่กันฟังก็พูดเรื่องที่เราทำเวลานี้เราปฏิบัติธรรมเราเจริญสติเรามาดูตัวเราเหมือนออกมาดูออกไปดูแล้วมันก็จะแสดงอะไรหลายอย่างให้เราเห็นสตินี่เหมือนดวงตาภายในก็จะเกิดการเห็นเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับจิตหลายฉากหลายมุมเห็นอะไรก็ตามในช่วงใหม่ๆนี่เอามารู้สึกตัวแล้วก็ประกอบกรรมทำความเพียรเจริญสติเรื่อยไปอย่าไปคล้องไปแวะกับอาการต่างๆกลับเข้ามาหาความรู้สึกตัวกำหนดการเคลื่อนไหวให้เป็นกรรมฐานเอากรรมไปก่อนเอาการกระทำไปก่อนอย่าเพิ่งไปใช่เหตุใช่ผลอย่าเพิ่งไปสยบกับความสุขอย่าเพิ่งไปสยบกับความทุกข์ความรู้อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาบ้างตอนนี้ไปเสียก่อนเมื่อเราเดินทางเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวก็เหมือนเราเดินทางก้าวไปก้าวไปรู้ที่หนึ่งก็ก้าวไปก้าวหนึ่งก้าวไปจากไหนก้าวไปจากความหลงมันก็ตรงกันข้ามตัวรู้สึกตัวถ้ามีตัวรู้สึกตัวมันก็คุมกำเนิดของความหลงไปในตัวแล้ววิธีที่เราทำก็มีการกระทำจริงๆทำไมเราจึงต้องเจริญสติแบบกายเคลื่อนไหวเพราะเราต้องการให้มันเป็นปัจจุบันชีวิตจริงๆต้องเป็นปัจจุบันปัจจุบันคือชีวิตจริงถ้าเราไม่มีที่ตั้งไม่มีการกระทำมันก็วิ่งไปข้างหน้ามันก็วิ่งคืนข้างหลังมันมีสัญญาณมันมีสัญญามันติดอะไรมาเราใช้ชีวิตของเราแบบไหนมาบ้างแต่เป็นรถก็รถมือสองมีแต่ล่องมีแต่ลอยหลายอย่างการมารู้สึกตัวมารู้สึกตัวเนี่ยเหมือนเข้าอู่ให้มันดีให้มันรู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวนี่แหละเป็นการทำให้ชีวิตปกติคืนสู่ความปกติคืนสู่ธรรมชาติเราจึงทำอย่างนี้ไปก่อนเราตั้งใจสร้างความรู้บางทีก็เกิดความหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกอยู่นั่นแหละมันจะหลงกี่ครั้งกี่หนก็รู้มันเท่ากับที่มันหลงเรียกว่ารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้ให้มันทันกันแต่มันไม่หลงก็สร้างความรู้เรื่อยไปเวลาที่มันหลงไปทางไหนก็ขอให้เป็นการเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เรียกว่าปฏิบัติปฏิคือเปลี่ยนหรือว่าภาวนาคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกถ้าพูดแบบสำนวนโอหารแต่พูดตามหลักปฏิบัติก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวแล้วมันก็มีอะไรที่ให้เราเปลี่ยนอยู่หลายอย่างบางทีก็เกิดความง่วงบางทีก็เกิดความปวดเมื่อยบางทีก็เกิดความคิดบางทีก็หลงไปทางตาทางหูบางทีก็หลงไปทางอารมณ์ต่างๆที่มันติดมันเคยมามันเคยไหลมาเหมือนน้ำที่มันเคยไหลชีวิตของเราเหมือนน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเวลาเราเจริญสติเหมือนกับกั้นเหมือนกับขวางทางแม้ขวางอยู่มันก็ยังหาทางออกรอดไปแล้วก็กั้นเอาไว้ความรู้แต่ละครั้งเหมือนกับสอบทรายโยนใส่คลองใส่ห้วยที่มันลึกโยนลงไปรู้เราโยนลงไปโยนลงไปโยนลงกระสอบถึงก็ไม่หนีไปไหนมันก็อยู่นั่นแหละแต่มันลึกมากๆก็หลายวันมันจึงจะพ้นน้ำขึ้นมาเมื่อมันพ้นขึ้นมาก็พอเห็นก่อนที่มันจะพ้นมันก็มีกำลังแล้วมันจึงพ้นขึ้นมาได้ขณะที่เรารู้สึกตัวแสดงว่าเรามีกำลังแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเรารู้สึกตัวในแสดงว่าถ้าเป็นการขวางกั้นทางน้ำก็พ้นน้ำได้บ้างแล้วก็รู้สึกตัวอีกเหมือนกับปิดไว้อีกโตตอบอีกปฏิบัติตัวปิดไว้คั้นไว้เปลี่ยนไว้แล้วมันจะเก่งตอนที่เราเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้นี่แหละมันจะเก่งตรงนี้อะไรๆก็ตามขณะที่เราปฏิบัติอยู่นะเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวนะมันจะเก่งตรงนี้ตัวนี้ทำให้เรามีมรรคมีผลทันที
แล้วก็เปลี่ยนได้ทุกชีวิตเปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวเปลี่ยนได้ไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องขอจากใครเป็นการกระทำส่วนตัวส่วนตัวเรียกว่ากรรมคือการกระทำพระพุทธเจ้าสรรเสริญในการกระทำนะการเจริญสติเหมือนกับการให้ข้อมูลชีวิตที่ถูกต้องถ้าจะว่าแล้วแต่ก่อนนี่เราให้ข้อมูลชีวิตเราไม่ค่อยถูกต้องบางทีสิ่งแวดล้อมก็ให้ข้อมูลชีวิตเราไม่ถูกต้องมันก็เลยติดข้อมูลที่ไม่ค่อยดีเรียกว่านิสัยปัจจัยต่างๆเป็นนิสัยปัจจัยต่างๆเป็นจริตนิสัยต่างๆบางชีวิตก็เป็นราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตบางชีวิตก็เป็นพุทธจริตพร้อมที่จะรู้รู้อิสระมันก็เป็นข้อมูลที่เราทำมาแต่นี่เรามาให้ข้อมูลให้รู้ให้รู้นะพอรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็เป็นธรรมธรรมย่อมชนะอธรรมเสมอถ้าเราสัมผัสตัวแล้วมันใช้ได้จริงๆความรู้สึกตัวนะจะเป็นตายร้ายดียังไงถ้ารู้สึกตัวมันก็ถ้าจะว่าเราก็จบลงแล้วรู้สึกตัวก็จบแล้วถือว่าถูกต้องแล้วถือว่าชอบแล้วเป็นธรรมที่สุดแล้วสัมผัสดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่ตัวหลงเลยไม่เป็นธรรมนอกจากความรู้สึกตัวที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราอันอื่นไม่เป็นธรรมเราสัมผัสดูหนึ่งวันสองวันนะพอมันหลงความเขาก็คล้ายๆทำใหม่ๆคล้ายๆว่าเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ทำไปทำไปมันไม่ได้เปลี่ยนมันเป็นธรรมชาติไปเองเข้าสู่ธรรมชาติมันเป็นไปเองพอมันหลงมันก็รู้ทันทีมันมีโอกาสชำนิชำนาญเหมือนกับเราเรียนหนังสือแต่ก่อนเราเขียนกอไก่มันก็อยู่กระดานตาเราก็ดูมือเราก็ค่อยเขียนไปเดี๋ยวนี้กอไก่มันก็อยู่ในเราแล้วมันเป็นคอมพิวเตอร์มันเอาข้อมูลมันเก็บข้อมูลไว้ชีวิตเราก็เปรียบเหมือนคอมพิวเตอร์ให้ความรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวมันก็เจ็บความรู้สึกตัวไว้ข้อมูลดีๆมันก็แสดงออกมารู้สึกตัวแต่เวลาใดมันหลงจะทำยังไงยังไงมันก็ไม่ไปความหลงมันก็ต้องเกิดความรู้สึกตัวทันทีเป็นอัตโนมัติในตัวเมื่อรู้สึกตัวไม่ลืมไม่หลงหลายวันหนึ่งวันเจ็ดวันน่ะนั่นแหละเราเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์มันเกิดอะไรขึ้นเราทำอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ในธรรมะผู้ที่เห็นธรรมก็เห็นปฏิจจสมุปบาทสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเนื่องด้วยกันเราจึงได้ทั้งบทเรียนได้ทั้งประสบการณ์ความหลงก็เป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับที่เราจะมาเป็นการศึกษาได้ทะลุได้เห็นความรู้สึกตัวก็เป็นบทเรียนที่ดีบทเรียนต่างๆกันสัมผัสดูแล้วมันต่างกันไม่มีใครไปเอาความหลงหรอกถ้าเราสร้างความรู้ได้จริงๆนะค่อยเป็นไปเองค่อยเป็นไปเองแล้วการที่จะเจริญสตินี่ก็เป้าหมายหรือว่าเบื้องหน้าก็เห็นกายแต่มันก็เห็นตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วเห็นกายดังที่พูดให้ฟังในวันก่อนเราต้องเห็นพอเราดูอยู่ตลอดเวลาเคลื่อนไหวไปมามันก็ดูอยู่ทั้งตาเนื้อทั้งตาในเห็นไม่ใช่ไปเห็นนิมิตพอเราไม่ได้หลับตาการเจริญสติการภาวนาการภาวนาวิกรรมฐานภาวนาเนี่ยมันไม่เกิดนิมิตไม่เหมือนกับการหลับตาถ้าการหลับตาเนี่ยมักจะเกิดนิมิตเป็นสีเป็นแสงต่างอันนี้เราไม่หลับตามันเปิดตัวนิมิตเกิดขึ้นได้ยากเพราะเราไม่ต้องไปเสียเวลากับนิมิตถ้าเห็นก็เห็นรูปเห็นนามไปเลยเห็นของจริงไปเลยเคยมีสมัยหนึ่งนานมาแล้ว20กว่าปีไปสอนธรรมอยู่ที่แหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีก็มีอาจารย์เขาสอนแบบสมาระหังเขามาขอสอนสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงเราก็ให้เขาสอนดูเขาก็สอนแบบวิชาธรรมกายเขาก็จับลูกแก้วให้ดูมีลูกแก้วจริงๆอ่ะเขาก็ชูลูกแก้วให้นักปฏิบัติประมาณ70คน
ถามว่าเห็นลูกแก้วไหมเห็นลูกแก้วไหมทุกคนก็ตาไปดูก็เห็นจริงๆเป็นลูกแก้วดูให้ติดตานะดูให้ติดตานะทุกคนก็ดูลูกแก้วพอเห็นแล้วเป็นลูกอย่างนั้นอย่างนี้ติดตาเอาพอดูติดตาแล้วหลับตาลงเห็นไหมเห็นไหมเขาก็เห็นถ้าคิดเห็นมันก็เห็นมโนภาพถ้าจะเห็นที่เป็นดวงตาจริงมันก็ไม่เห็นเห็นแบบมโนภาพนั่นแหละให้มันเป็นความคิดเห็นดูไปคิดไปอ้าวผู้หญิงเข้าข้างซ้ายผู้ชายเข้าข้างขวาหมายถึงเลื่อนลงมาจมูกเลื่อนลงมาเหมือนลูกแก้วเลื่อนลงมามาหน้าอกมาสะดือย้อนสะดือลงไปอีก2นิ้วแล้วก็เลื่อนขึ้นมาอีกเหนือสะดือ2นิ้วจุดศูนย์กลางให้มองเห็นลูกแก้วว่าแล้วบริกรรมว่าสัมมาลหังสัมมาลหังทุกคนก็ว่าถ้าใครเห็นธรรมกายก็ยกมือขึ้นนะก็นั่งเงียบไม่ต้องพูดอะไรอาจารย์ก็พูดไปสะดือ2นิ้วกรรมบริกรรมสัมมาลหังสัมมาลหังชั่วโมงหนึ่งก็ไม่มีใครยกมือขึ้นเพราะไม่เห็นลูกแก้ว2ชั่วโมงก็ไม่มีใครยกมือขึ้นเขาก็ขออีกชั่วโมงหนึ่งเป็น3ชั่วโมงว่าไม่มีใครเห็นลูกแก้วเห็นธรรมกายเขาก็บอกมันเกิดอะไรไปสอนที่ไหนในชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็มีคนเห็นธรรมกายแล้วก็เลยหยุดหลวงพ่อก็เลยพูดต่อไปว่านี่พวกนี้เขาเจริญสติกันผู้ที่เจริญสติไม่ค่อยเห็นนิมิตหรอกถ้าเห็นก็เป็นมโนภาพไม่ใช่ของจริงนิมิตไม่ใช่ของจริงถ้าเห็นก็เห็นรูปเห็นนามเห็นกายเคลื่อนกายไหวตามธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ไปเห็นนิมิตที่เป็นมโนภาพวาดขึ้นมาอันนั้นก็เป็นนิมิตอยู่แล้วนิมิตทางตานิมิตทางกายนิมิตทางจิตนิมิตทางรสทางลิ้นทางหูไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะการเจริญสติแบบนี้มันเป็นตรงเข้าไปต่อกายเรียกว่ากายานุปัสสนาตรงเข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็เอากายมาสร้างสติจริงๆเอากายมาสร้างก็เป็นจิตทันทีเลยเห็นกายดูจิตเห็นคิดเห็นธรรมมันอยู่ด้วยกันรู้สึกตัวก็เป็นจิตแล้วรู้สึกตัวก็เป็นกายแล้วจับอย่างเดียวรู้อย่างเดียวมาเป็นพวงทั้งกายทั้งจิตทั้งเวทนาทั้งอะไรต่างๆมาหมดเข้าแถวกันเหมือนกับตลาดนัดสินค้าไปจุดเดียวที่เดียวมีอะไรหมดเราก็รู้เรื่องกายอย่างเดียวรู้สึกตัวอย่างเดียวพอรู้สึกตัวอย่างเดียวอย่างเดียวมันก็เหมือนกับแก้ไปทั้งหมดมันก็เห็นไปเท่านั้นนี่แต่มันจะเกิดความง่วงขึ้นมาอย่างรุนแรงบางทีทำใหม่ๆมันอาจจะง่ายที่จะง่วงอาจจะง่ายที่จะหลงอาจง่ายที่จะคิดไม่เป็นไรขอให้เรามีความเพียรแล้วมีศรัทธาเสริมเข้าไปมีความเพียรมีสติแล้วก็ปรับแผนต่างๆถ้ามันง่วงบริบทนั่งก็ลุกขึ้นเดินจงกรมหรือบางทีนั่งสร้างจังหวะให้ไวกว่าเก่าแรงกว่าเก่าปรับใหม่วางอริบทไว้นั่งนิ่งนิ่งยืดตัวขึ้นวางใบหน้าวางใจแต่จะมองทางตาก็มองยอดไม้มองท้องฟ้าทำความรู้สึกตัวมันไม่ใช่กลางคืนมันเป็นกลางวันทำความรู้สึกตัวทำในใจว่ากลางคือวันไม่ใช่เวลานอนกลางคืนจึงเป็นเวลานอนแล้วก็กลับมาสร้างจังหวะให้มันเริ่มต้นใหม่อริยบทต่างๆบางทีมันเก่าถ้าเริ่มต้นไปนานๆมันก็พลาดได้เราจึงมีแผนปรับใหม่ให้มันตั้งต้นใหม่อยู่เสมอถ้ามันไม่หายง่วงก็ลุกขึ้นเดินจงกรมเอาความรู้สึกไปกำหนดที่ก้าวที่ขาให้รู้เป็นครั้งมันกับการสร้างจังหวะความรู้สึกตัวที่สร้างจังหวะด้วยมือกับความรู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวของเท้าในการเดินอันเดียวกันไม่เสียหายแล้วความรู้สึกตัวที่มันไปเห็นการเคลื่อนไหวของจิตที่มันคิดก็คือความรู้สึกตัวอันเดียวกันความรู้สึกตัวที่ไปเห็นการแสดงทางกายทางจิตมันก็คือความรู้สึกตัวอันเดียวกันบางอย่างไม่ต้องไปสร้างมันขึ้นมาให้เรารู้ไม่เสียหายมันหลงก็รู้เนี่ยไม่เสียหายมันสงบก็รู้มันไม่สงบก็รู้มันเนี่ยมันรู้ก็รู้มันไม่รู้ก็รู้มันตัวรู้เนี่ยขี่คอ
หรือถ้ามันโกรธก็รู้สึกตัวนะเรียกว่าขี่คอความโกรธแล้วรู้สึกตัวเรียกว่าขี่คอความโกรธความโกรธไปไม่ถึงไหนถ้าได้รู้สึกตัวอยู่บนคอไปแล้วไปไม่กี่ข้าวเพราะมันไม่จริงอะไรก็ตามให้มีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวแล้วทำตรงนี้กันพวกเราเรียกว่านักภาวนานักกรรมฐานเอาการกระทำบุกเบิกเอาความเพียรเอาสติเอาศรัทธาบางทีก็เอาศีลสำรวมมันก็สำรวมไปเองเราเจริญสติตามันก็สำรวมเองแม้เราลืมตาก็ไม่ได้ใช่เลยเวลามีสตินะแต่ใช้ในเวลาที่มันจำเป็นต้องใช้ให้เรานั่งอยู่งูเลื่อยมาก็ต้องรู้ต้องเห็นแน่นอนเรามีตาเราไม่ได้หลับตาแต่ก่อนที่นี่ก็มีเก้งมีกวางบางทีเรานั่งอยู่เก้งความก็มาหมูก็มางูก็มาเรานั่งสร้างจังหวะอยู่เน่งๆนะบางทีเขาก็สนใจนะสัตว์ป่าเขาก็สนใจดินกยังสนใจเรานั่งอยู่ในป่าสนใจก็มาดูเรากวางก็มาดูเราหมูป่าก็มาดูเราดูท่าทางกระรอกก็มาดูเราก็ลอกในดูนานกว่าพวกเก้งพวกกวางมางอยคอนไม้ดูเห็นเราไม่กระดูกกระเดกเออประเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวหายจูหายจินมันก็สังเกตว่าเอออันนี้มันไม่เป็นพิษเป็นภัยนะบางทีมันก็รู้จักเราด้วยบางทีพวกเก้งพวกกวางน่ะเขาก็ชอบนิสัยเราเหมือนกันเขาก็ไม่ชอบนิสัยของอีกบางคนเหมือนกันกลางคืนเวลาเดินกับกติการฉายไฟนี่ต้องให้กวางให้เจ้งมันชอบนิสัยมันจะไม่เห่าถ้าเราฉายไฟไม่เป็นมันจะเห่ามันด่าเราคล้ายๆไปอย่างนั้นนะเราต้องรู้จักการเจริญสติเนี่ยมันมีอะไรที่เกิดความชอบหลายอย่างตาก็สำรวมเองหูก็สำรวมเองจิตใจก็สำรวมไปเองจมูกลิ้นก็สำรวมไปเองมันก็สำรวมเองมีศีลไม่รู้สึกตัวมีสมาธิไม่รู้สึกตัวมีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้การเจริญสติเนี่ยมันครบวงจรไปเลยทั้งรักษาศีลทั้งละความชั่วทั้งทำความดีทั้งทำผิดให้บริสุทธิ์มันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติทำไม่ใช่จับโน่นจับนี่หรือเขาพูดว่าการภาวนาเหมือนกับจับปูใส่กระด้งมันไม่ใช่หรอกภาวนามันง่ายเพียงแต่รู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่างเดียวอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นขณะที่เราเริ่มต้นใหม่ๆแม้มันง่ายที่จะหลงก็ไม่เป็นไรนั่นแหละมันดีบางคนไม่อยากให้มันคิดไม่ใช่ให้มันคิดลงไปตัวคิดนี่แหละจะทำให้เรามีประสบการณ์มีปัญญามันต้องเห็นขวบคิดแล้วมันก็ต้องคิดด้วยให้มันแสดงให้เราเราจะเห็นมันตัวคิดนี่นะมันดีมันมีประโยชน์เราก็ได้ส้มความรู้สึกตัวกับความคิดเหมือนกับคู่ชกเหมือนกับนักกีฬาลงสนามเล่นคนเดียวไม่สนุกมันไม่เป็นนักกีฬาการเปลี่ยนอะไรที่มันเป็นความรู้สึกตัวมันได้เปลี่ยนหลายๆอย่างมันคิดขึ้นมาก็รู้สึกตัวอย่าไปห้ามคิดไม่ผิดว่าแต่รู้สึกตัวไม่มีอะไรผิดเลยขณะที่เราปฏิบัติทำแล้วรู้สึกตัวรู้สึกตัวจนว่าเราชำนาญในการนี่แล้วมันก็เป็นชีวิตของเราในตัวไปเลยชีวิตของเรามันต้องมีการเคลื่อนไหวมันก็อยู่กับเรากายก็อยู่กับเราจิตใจก็อยู่กับเราความคิดก็อยู่กับเราความรู้ก็อยู่กับเราความหลงก็อยู่กับเรามันก็ไปด้วยกันแล้วก็เปลี่ยนมันทุกที่ทุกทางไปมันจึงไม่ปฏิเสธอะไรเป็นการเจอหน้ากันกับทุกอย่างความรู้สึกตัวนะจนบอกตัวเองว่ารู้แล้วรู้แล้วเห็นความหลงก็ไม่ไปท้องขามาคือความหลงแท้ๆเห็นความทุกข์ก็ไม่ต้องไปถามใครเห็นความโกรธเห็นกิเลสตัณหาราคะไม่ต้องไปถามใครสัมผัสดูแล้วมันไม่จริงไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมว่าตัวรู้สึกตัวก้าวหน้าไปเรื่อยๆฮะที่ปฏิบัติไม่ใช่ว่าไม่รู้เลยเลยไม่ใช่ไม่รู้เลยเลยไม่ใช่มันรู้อยู่บางคนมาปฏิบัติมาประเมินตัวเองหลวงพ่อเคยอย่างคนนกน่ะว่าตัวเองปฏิบัติแล้วไม่รู้อะไรเสียเวลาเอ้าไม่รู้อะไร
เรารู้อยู่แล้วจะว่าไม่รู้อะไรรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ใช่มันรู้อยู่แล้วมันหลงก็เปลี่ยนตัวหลงเป็นความรู้อยู่แล้วมันเป็นปัจจัตตังมันเป็นมรรคเป็นผลขณะที่ยกมือรู้สึกตัวกรรมกำลังยกอยู่เนี่ยมันก็เป็นกรรมเป็นมรรครู้สึกตัวมันก็เป็นผลแล้วอะไรก็ตามมันเป็นมรรคเป็นผลแต่มรรคผลน้อยๆสร้างความรู้ได้สำเร็จชีวิตของเราเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ได้สำเร็จทุกคนไม่ยกเว้นนี่คือพระพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่คนอื่นทำได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ทุกคนคำสอนของพระเจ้ามีผู้รู้ตามจนได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทโธสอนคนดื่นรู้ตามได้เราก็จะรักพระพุทธเจ้าโอ้สัมผัสกับพระองค์รู้สึกตัวโอ้พุทธะคือตัวรู้ตัวตื่นเนี่ยเนาะรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวดื่มดำไปกับความรู้สึกตัวนะหนึ่งวันสองวันสามวันนี้ให้ทำไปอย่างนี้แล้วมันก็มีสูตรเหมือนที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเหมือนทางมันบอกไปเองทางมันก็บอกว่านี่คือทางเหมือนคนตาบอดเดินทางเขาก็สัมผัสกับทางเขาก็รู้ไปเองเขาก็ชำนาญไปเองการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมันเป็นทางเราได้รู้สึกตัวล่องลอยแห่งความรู้สึกตัวอยู่ในกายล่องลอยความรู้สึกตัวอยู่ในจิตมันไม่ลอยมันไม่ล่องไม่ลอยอยู่ไม่ลบไม่เลือนเลยปฏิเสธตัวนี้ไม่ได้ชีวิตเราถ้าเราไม่ลอยความหลงความหลงก็จะเป็นลอยอยู่ในชีวิตเราตลอดจนตายแต่เรารู้สึกตัวความรู้สึกตัวจะไม่ลอยอยู่กับชีวิตของเราเพราะก็เป็นทางพบทางเป็นผู้ไม่จนในทางออกมันหลงก็รู้มันโกรธก็รู้มันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้เราพบทางหลุดได้ทุกสถานการณ์ชีวิตมาตรฐานแม่นยำชัดเจนมั่นใจทำอะไรมั่นใจตัวเองจะประกอบการงานอาชีพก็มั่นใจมั่นใจในการกระทำเพราะไม่พลาดชีวิตไม่พลาดครึ่งลู่ครึ่งหลงมันเหมาะแก่การแจงงานเหมาะแก่ความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นผู้นำความเป็นครูความเป็นลูกศิษย์เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นได้เป็นผู้น้อยก็เป็นได้ไม่เสียหายในวิธีที่เราปฏิบัติเราฝึกเอาไว้อย่าเพิ่งประเมินโอ้มาอยู่แล้ว5วัน6วัน7วันไม่รู้อะไรอย่าเพิ่งไปคิดแบบนั้นตัวรู้ตัวนี้มันก้าวไปเรื่อยๆก้าวไปเรื่อยๆบางคนไปเลี้ยงหมูอาจจะนอกรูปแบบอาจจะไม่อยู่ในริบทการนั่งสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมการบรรลุธรรมเนี่ยอาจจะนอกรูปแบบก็ได้บางคนไปเก็บฝ้ายในไร่บางคนไปเลี้ยงหมูบางคนอาบน้ำยังมีคนจดหมายมาหาหลวงพ่ออาบน้ำอยู่เขาเกิดชีวิตเปลี่ยนแปลงไปที่เขาถูสบู่รู้สึกตัวมาคิดขึ้นมาปั๊บไปจะเอกับความคิดขณะที่อาบน้ำเขาก็เห็นความคิดทัดเขียนจนล่องโอ้โหเขาเขียนจดหมายมาหาหลวงพ่อบางคนก็ไปเข้าใจไปเห็นไปพบเห็นสิ่งที่จังๆจับได้คาหนังคาเขาจับได้ไล่ทันความจริงเป็นความจริงความไม่จริงก็เป็นความไม่จริงเหมือนพิพากษาตุลาการเอาความเป็นธรรมเอาความยุติธรรมออกมาให้ได้จำนนต่อหลักฐานความหลงก็จำนนเหมือนกันอย่างเขาที่มันเจริญในทางความรู้สึกตัวความหลงก็จำนนโดยปริยายนี่คือการปฏิบัติธรรมที่เรากำลังทำอยู่มันเป็นสูตรไม่ต้องไปใช้สมองไม่ต้องไปใช้เหตุใช้ผลว่าแต่เราไม่การกระทำไปใจดีๆทำไปสบายๆอย่าไปอยากรู้อยากเห็นจะไปรีดแรงงานตัวเองอมยิ้มไว้อมยิ้มในใจไว้เสมอไม่เป็นไรลูกก็ไม่เป็นไรไม่ลูกก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีอะไรเราทำซื่อๆมีความรู้สึกตัวเห็นความรู้ก็เหมือนเก่าเห็นความหลงก็เหมือนเก่ามันหลงก็เหมือนเก่ามันลูกก็เหมือนเก่าเพราะตัวลูกจริงๆมันจะเป็นปกติแต่ว่าลูกเออดีใจอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีแต่มันหลงโอ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ใช่นะความรู้สึกตัวไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนั้นความรู้สึกตัวก็เห็นแล้วเห็นแล้วถ้าจะเป็นคำพูดก็อะไรที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่ความรู้ก็ไม่เป็นไรรู้แล้วอาจจะยิ้มด้วยเห็นความทุกข์เนี่ยแต่ก่อนหน้าบุญหน้าเบื้อง
พอมีความรู้สึกตัวจริงเห็นความทุกข์มันก็ยิ้มน้อยๆนะยิ้มน้อยๆหัวเราะความทุกข์หัวเราะความคิดตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆความรู้สึกตัวนะไม่ใช่มาหน้าบูดหน้าเบื้องให้ใครเห็นหัวเราะความทุกข์หัวเราะความคิดถ้าจะด่าตัวเองว่าเอ้ยเขาว่าเท่านี้ก็ทุกข์แล้วหรือเนี่ยเขาว่าแค่นี้ก็โกรธแล้วหรือเนี่ยจะเป็นพ่อคนแม่คนได้ยังไงจะเป็นครูอาจารย์เขาได้ยังไงจะเป็นคนที่ช่วยคนอื่นได้ยังไงแค่นี้ก็โกรธแล้วเนี่ยโอ้บ้าเอ้ยเขาว่าตัวเองว่าตัวเองแล้วฮะมันสนุกดีมันเห็นมันมีชั้นเชิงไม่ใช่จะล่มละลายไปทั้งหมดการปฏิบัติธรรมมันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามันมองมันเห็นมันมีชัยภูมิที่มองเห็นได้ชัดถ้าเห็นแล้วก็หลุดพ้นถ้าได้หัวเราะความโกรธก็พ้นความโกรธหัวเราะความทุกข์ก็พ้นจากความทุกข์หัวเราะความหลงก็พ้นจากความหลงเพราะมันเห็นมีแต่การเห็นในธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้แต่เป็นรู้ก็รู้เห็นพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นพบเห็นรู้เห็นเห็นกับหูกับตาทั้งรู้ทั้งเห็นเห็นความไม่เที่ยงรู้แล้วว่ามันความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ก็รู้แล้วว่ามันเป็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนก็รู้แล้วว่ามันเป็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นเวลามันไม่เที่ยงก็มีจริงจริงก็รู้แล้วในตอนนั้นจริงจริงไม่ต้องมีคำถามราบลื่นแล้วเหมือนหลวงพ่อพูดเมื่อเช้านะคาถาพระอรหันต์มันราบลื่นจริงๆนะชีวิตราบลื่นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดเห็นความเป็นทุกข์ก็เป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดเห็นความไม่ใช่ตัวตนก็เป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดราบลื่นเรียบเรียบชีวิตไม่มีคลื่นชีวิตเดินอยู่บนทางเรียบเรียบสติมันเป็นอย่างนั้นเคยเปรียบเทียบให้ฟังมากมายว่าสติเหมือนใบมีดของรถแท็กเตอร์ใบมีดมันผ่านไปตรงไหนที่นั่นก็เรียบไปสติเหมือนไม้ขวดไม้ขวดผ่านไปตรงไหนที่นั่นก็สะอาดหน้านั่งหน้านอนก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดมันมีสติมันรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะให้เราฝึกเอาไว้ให้เราฝึกเอาไว้ถ้ามันไม่มากจนเป็นมหารู้นั่นแหละมันจะเกิดอะไรตอนนั้นไม่ต้องไปพูดพูดไปได้มันเป็นปัจจัตตังแล้วแต่การกระทำของเราวันนี้ก็